โดยตรวจพบว่าขณะนี้มันมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนซึ่งเราคาดว่าจะแผ่ลงมาถึงประเทศไทยนะครับในระหว่างวันที่23นะครับ23มกราคมนี้นะครับแล้วก็จะปกคลุมจนถึงประมาณ26 27ก็จะถอยไปนะครับซึ่งตัวการนี้เป็นการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศค่อนข้างจะฉับพลันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับมวลอากาศเย็นที่ลงมานี้เนื่องจากมีกำลังแรงนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้อุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่23นะครับลดลงได้นะครับซึ่งในช่วงนี้จะลดลงได้6ถึง10องศาเซลเซียสภายใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราห่วงเรื่องสุขภาพของประชาชนซึ่งเมื่อการลดลง6ถึง8เนี่ยการปรับตัวของร่างกายนี่ถ้าไม่พร้อมอาจจะมีผลกระทบสุขภาพได้นะครับโดยเฉพาะเด็กคนแก่หรือคนที่ไม่สบายอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นระบบของลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอแถลงข่าวในเรื่องนี้นะครับซึ่งจากแผนที่อากาศนะครับจากแผนที่อากาศเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงตอนนี้ศูนย์กลางอยู่บริเวณเหนือทิเบตขึ้นไปนะครับอยู่ในประเทศจีนแล้วก็จะแผ่ลงมาครับที่กำลังแผ่ลงมานะครับแล้วก็เราคาดว่าในวันที่21ตอนนี้21นะครับก็ยังอยู่บริเวณจีนตอนล่างขอบมันนะครับ22ก็จะลงมาถึงลาว23จะลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนะครับแล้วดูลักษณะการลงนี่ลงค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของลักษณะของอุณหภูมิในช่วงนั้นจะเปลี่ยนแรงนะครับอย่างที่บอก6ถึง8องศาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของจุดที่ประชาชนควรจะทราบและควรระวังและขณะเดียวกันนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้เนี่ยอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นนะครับเมื่ออากาศเย็นที่พัดลงมาจะทำให้เกิดลักษณะฝนฟ้าคะนองในวันแรกที่ลงมานะครับจะมีลักษณะฝนฟ้าคะนองคือจะมีฝนตกหนักในบริเวณแคบๆและจะมีลักษณะของลมกระโชกแรงนะครับพอหลังจากที่ฝนตกเสร็จแล้วอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างกระทันหันนะครับซึ่งจะลดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่23ขณะเดียวกันผลกระทบในภาคเหนือก็คือประมาณวันที่23 ต่อ 24หลังจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นนี้ลงมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบก่อนในวันที่23 24นะครับคืน23 ต่อ 24จะมีผลกระทบในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับซึ่งจะมีผลถึงกระทบถึงกรุงเทพมหานครด้วยระลอกนี้ท่านชาวกรุงเทพมหานครและชาวภาคกลางจะรู้สึกถึงอากาศเย็นนะครับในช่วงประมาณ24-25นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสัมผัสของลมเย็นซึ่งจะเปลี่ยนเป็นปัจจุบันเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดจากอ่าวไทยขึ้นมาเพราะฉะนั้นความชื้นจะเข้ามามีผลอย่างที่เห็นนะครับแต่เมื่ออากาศเย็นจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาก็จะเป็นลมจากทิศเหนือลงมาลมจะแรงขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็จะเกิดฝนตกในบริเวณที่มันลงมากระทบด้วยนะครับต่อจาก24คือ25 26เนี่ยเราตรวจพบว่ามันมีมากระแสลมตะวันตกในระดับสูงจากประเทศพม่าจะเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็จะเกิดการแปรปรวนของอากาศเหมือนกันจะมีฝนด้วยแล้วก็การเดียวกันอุณหภูมิในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นในช่วง23 24อุณหภูมิก็จะลดต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง23 24 25 26เนี่ยอุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับขณะเดียวกันลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ลงมานะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับรวมทั้งคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นในอ่าวไทยในช่วงวันที่24 25สูงได้ถึง3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ห่วงเรื่องของเรือเล็กเรือประมงชักพื้นบ้านนะครับเรือท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินเข้าสู่เที่ยวในกลางเกาะแก่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงานหรือเกาะเต่านะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเราทุกวันนี้จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางจากคลื่นลมนะครับก็กลัวว่าเกิดอันตรายได้รวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง
จากลมจากขึ้นลมที่แรงขึ้นเพราะฉะนั้นในภาคใต้ในช่วง24 25 26จะมีปัญหาเรื่องขึ้นลมแรงนะครับฝนตกหนักแล้วก็การกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่เดิมๆที่มีปัญหาอยู่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดราชบุรีนะครับรวมทั้งปัตตานีด้วยซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีลมพัดชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรียนทุกท่านนะครับช่วยกระจายข่าวให้ประชาชนทราบเรื่องของลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็จะมีฝนลงมาด้วยไม่ใช่อากาศหนาวอย่างเดียวนะครับแล้วรอบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะอากาศหนาวมันจะมีฝนปนมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของผู้ที่อย่างที่บอกคือคนที่ไม่แข็งแรงก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับนี่เป็นสภาพของการคาดหมายในคลื่นลมนะครับในวันที่24ก็จะเห็นว่าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเราจะมีคลื่นลมแรงขึ้นชัดเจนนะครับนอกชายฝั่งของสงขลานอกจังหวัดของปัตตานีราชบุรีนะครับวันที่25คลื่นพวกนี้อาจเข้าชายฝั่งทั้งหมดนะครับตั้งแต่จุมพรลงมานะครับเพราะฉะนั้นการเดินเรือในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอันตรายจากคลื่นลมแรงนะครับนี่เป็นการที่เราเอาโมเดลมาคาดหมายเรื่องฝนนะครับในวันที่21เราพบว่ามันจะมีฝนตกขึ้นได้ในภาคอีสานแล้วก็ในภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ22นี่ฝนในภาคอีสานจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับภาคกลางฝนอาจจะลดลงไปในกรุงเทพมหานครนะครับ23นะครับจะมีฝนกลับลงมาจากลมมวลอากาศเย็นที่กระแทกลงมาถ้าเกิดฝนในภาคอีสานนะครับแล้วก็ในบริเวณภาคกลางเราด้วยนะครับ24นะครับฝนทางภาคกลางลดลงแต่มีฝนในภาคเหนือนะครับแล้วก็ในภาคใต้นะครับ25นะครับก็จะมีฝนในภาคใต้ภาคเหนือนี่ก็ลดลงไปนิดหน่อยแต่ยังมีอยู่แล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นมาจากคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนจากพม่าผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ26นี่เราคาดว่าจะมีฝนลักษณะฝนฟ้าคะนองจากมวลอากาศจะขึ้นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับรวมภาคอีสานในช่วงนั้นนะครับ27ฝนในภาคเหนือจะลดลงไปก็จะมีฝนในภาคอีสานบ้าง